รวมไฮไลท์จากโคเชล่าปี2023ในช่วงวีคแรกเมื่อถึงช่วงเวลานี้ของทุกปีนะครับคนรักดนตรีจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่โคเชล่าในแคลิฟอร์เนียครับซึ่งในเทศกาลประจำปี2023นี้ก็ยังคงได้รับความสนใจด้วยรายชื่อศิลปินที่โด่งดังในวงการดนตรีจากทั่วโลกเช่นเคยครับโดยในช่วงสุดสัปดาห์แรกก็มีไฮลักที่น่าสนใจมากมายครับในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับโคเชล่ายังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะผู้นำเทรนด์ด้วยการจัดแขกรับเชิญสุดพิเศษมีเซอร์ไพรส์และการรวมตัวที่ไม่มีใครคาดถึงเกิดขึ้นตลอดเวลาครับและข่าวนึงซึ่งเป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คือโชว์ครั้งแรกของBlink 182หลังจากทางวงประกาศ Reunion Lineup ชุดเดิมครับโดย Blink 182ได้ประกาศว่าจะมาร่วมโชว์ในงานโคเชล่าล่วงหน้าเพียงแค่2วันเท่านั้นครับก่อนนี้ทั้ง Travis Barker Mark Hoppus และ Tom DeLonge ไม่เคยรวมตัวกันแบบครบทีมแบบนี้มาก่อนครับนับตั้งแต่ Tom DeLonge ออกจากวงไปในปี2014โดย Blink 182นะครับก็จัดเต็มโชว์1ชั่วโมงครับสมการรอคอยกับแฟนๆครับโดยเล่นเพลงสุดฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็น All The Small Things What's My Age Again I Miss You รวมไปถึงเพลงล่าสุดอย่าง Aging ด้วยครับอีกหนึ่งโชว์ที่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ก็คือโชว์ของแบดบันนี่นะครับที่ทำให้เขากลายเป็นศิลปินลาตินคนแรกที่ได้ขึ้นเป็นเฮดไลเนอร์ของโคเชล่าครับแบดบันนี่มาพร้อมกับดนตรีแนวผสมผสานเรกเก้อันคึกคักทรงพลังครับสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมตลอดทั้งโชว์อีกทั้งจอวิชวลบนเวทียังจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ครับแล้วก็มีการจุดพลุไฟแบบอลังการเลยทีเดียวแถมยังได้มีการขนศิลปินรับเชิญพิเศษมาร่วมแจมบนเวทีครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์มาโลนเจคอร์เตสและโจเวลแอนด์แรนดี้ส่วน The Weeknd ก็ขึ้นมาเป็นศิลปินรับเชิญให้กับ Metro Boomin แล้วก็มีโอกาสเล่นเพลงใหม่ที่ไม่เคยโชว์บนเวทีไหนมาก่อนครับแต่เพลงดังกล่าวนะครับอาจจะคุ้นหูสำหรับแฟนๆที่เคยฟังคลิปพรีวิวที่เจ้าตัวลงใน Instagram ครับซึ่งหลายคนเชื่อว่าเพลงอาจจะมีชื่อว่า Double Fantasy อย่างที่ตัวของ The Weeknd เคยบอกใบ้เอาไว้ครับแน่นอนว่าไม่พูดถึงไม่ได้ครับสำหรับโชว์ของ Blackpink โชว์ปิดงานในคืนที่2ของสุดสัปดาห์แรกของ Coachella ปี2023ซึ่งกลายเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปิน K-pop ศิลปินแรกครับที่ได้ขึ้นเป็น Headliner ของเทศกาลหลังจากเคยสร้างประวัติศาสตร์บทแรกกับการเป็นศิลปิน K-pop หญิงกลุ่มแรกที่ได้แสดงในเทศกาลนี้มาแล้วในปี2019ครับแต่สุดท้ายนะครับโชว์ที่กลายเป็นประเด็นวิจารณ์หนักเนี่ยกลับกลายเป็นเฮดไลเนอร์ของเทศกาลอย่างแฟรงค์โอเชียนครับโดยปัญหาดูเหมือนมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะครับตั้งแต่การเริ่มโชว์สายกว่ากำหนดเป็นชั่วโมงครับแถมยังไม่อนุญาตให้ไลฟ์การแสดงให้คนทั่วโลกได้ชมอย่างทุกๆโชว์ในเทศกาลดนตรีครับแถมการแสดงของแฟรงค์โอเชียนยังออกมาสุดงงเต็มไปด้วยอะไรที่คนดูไม่เข้าใจครับโดยแฟรงค์โอเชียนไม่ได้แสดงต่อหน้าคนดูมาตั้งแต่ปี2017นะครับโชว์นี้จึงเป็นที่รอคอยมากๆครับแต่สุดท้ายกลับออกมาแบบงงๆครับโดยตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งไม่มีคำอธิบายใดๆอย่างชัดเจนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยแหล่งข่าวของ TMC นะครับได้ออกมาเปิดเผยหลังจากโชว์จบไปแล้ววันหนึ่งว่าแฟรงค์โอเชียนได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างหนักครับจนทำให้ต้องมีการปรับแผนในการโชว์อย่างกระทันหันครับจนทำให้ตัวของแฟรงค์โอเชียนเองต้องออกแถลงการขอถอนตัวจากการเป็นเฮดไลเนอร์ในช่วงวีคที่2ตามคำสั่งของแพทย์เนื่องจากอาการบาดเจ็บและศิลปินที่จะมาขึ้นเป็นเฮดไลเนอร์แทนแฟรงค์โอเชียนก็คือ Blink 182นั่นเองครับแต่อย่างน้อยๆแฟนๆก็ยังได้ฟังเพลงใหม่ของแฟรงค์โอเชียนนะครับเพราะในช่วงหนึ่งของโชว์มีการแสดงเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน2เพลงครับซึ่งก็น่าจะมาจากอัลบั้มชุดต่อไปของแฟรงค์โอเชียนที่มีการยืนยันจากแฟนๆว่าจะได้ฟังอัลบั้มใหม่กันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนอกจากศิลปินดังๆที่มาขึ้นแสดงโชว์ตามกำหนดก่อนหน้านี้แล้วนะครับเสน่ห์ของโคเชล่าก็คงจะเป็นการที่ศิลปินขึ้นมาโชว์แบบเซอร์ไพรส์และก็ไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าครับโดยปีนี้บิลลี่ไอลิชได้มาร่วมเวทีแบบไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนนะครับส่วนโชว์ของชาร์ลี XCX ในวันเสาร์สุดสัปดาห์แรกก็ได้ทรอซีวานมาร่วมแสดงในเพลง1999ผลงานเพลงฮิตเมื่อปี2018ของทั้งคู่โดยหลังจากนี้เราต้องมาตามกันต่อไปนะครับว่าเทศกาลในสัปดาห์ที่2จะมีไฮไลท์หรือมีเซอร์ไพรส์รวมทั้งมีอะไรจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะถูกเขียนขึ้นในโคเชล่าปี2023หรือไม่ครับรวมไฮไลท์จากงานโคเชล่าปี2023ในช่วงสัปดาห์ที่2ยังคงมีไฮไลท์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับจากงานโคเชล่าปี2023ในช่วงสัปดาห์ที่2ครับเริ่มกันตั้งแต่แบดบันนี่ที่ได้ออกโรงขอโทษแฮร์รี่สไตล์ระหว่างที่งานโคเชล่าสุดสัปดาห์ที่2ในวันศุกร์ที่21เมษายนครับโดยแบดบันนี่ขึ้นข้อความทาง Twitter บนจอเวทีว่าขอโทษนะแฮร์รี่เรื่องสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นความผิดพลาดของทีมงานของเขาพวกเรารักคุณนะคำขอโทษเกิดขึ้นหลังจากที่หลายฝ่ายเชื่อว่าแบดบันนี่จิกกัดแฮร์รี่สไตล์ในช่วงการแสดงในช่วงสัปดาห์แรกครับที่มีการขึ้นภาพข้อความ Twitter บน
จอด้านหลังแบดบันนี่ระหว่างการโชว์เพลงเอลปากอนครับโดยเป็นข้อความในทำนองที่ว่าแบดบันนี่ทำได้อีกแล้วแต่แฮร์รี่ไม่มีวันทำแบบนั้นได้ไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับตัวแทนของแบดบันนี่ก็ขอชี้แจงแบบสั้นๆกับ Rolling Stone ว่าพวกเขาไม่ขอให้ความเห็นใดๆกับเรื่องดังกล่าวครับนอกจากนั้นยังยืนยันว่าแบดบันนี่ไม่ได้เห็นข้อความบนทวิตดังกล่าวด้วยครับก่อนที่ทางด้านบริษัทด้านวิชวลคอนเทนต์ที่ผลิตภาพสำหรับด้านหลังฉากนะครับได้ยอมรับว่าตัวของแบดบันนี่ไม่ได้ตรวจและไม่ได้เป็นคนอนุมัติข้อความบนทวิตนั้นแต่อย่างใดครับโดยแม้ว่าจะมีปัญหากับศิลปินคนอื่นนะครับแต่แบดบันนี่เองก็ยังถือว่าเป็นศิลปินไฮไลท์ของโคเชล่าในปีนี้อย่างแท้จริงครับหลังจากสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินชายเดี่ยวชาวลาตินคนแรกที่ได้เป็นเฮดไลเนอร์ของโคเชล่าในสัปดาห์ที่2เขามีโอกาสได้ขึ้นร้องกับศิลปินระดับตำนานครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ของโคเชล่าปี2023นะครับวงกอริลลัสมีโอกาสได้ขึ้นแสดงและมีแขกรับเชิญดังๆมาร่วมแสดงบนเวทีรวมถึงแบดบันนี่ด้วยครับโดยกอริลลัสได้ดึงแบดบันนี่ขึ้นมาโชว์ปิดท้ายคืนแรกของสุดสัปดาห์เพื่อมาแสดงเพลง Tormenta ที่แบดบันนี่มีส่วนร่วมในการร้องเพลงเวอร์ชันสตูดิโอและเป็นเพลงจากอัลบั้มล่าสุดของกอริลลัสนั่นเองครับอีกไฮไลท์นึงก็คือโชว์ของเวทเลคครับที่วงให้คนดูช่วยกันกรี๊ดให้ดังและก็ยาวนานที่สุดครับแต่อยู่ๆกลับมีเดฟโกรแห่งวงฟูลไฟเตอร์โผล่ขึ้นมาร่วมกรี๊ดด้วยครับทำเอาแฟนๆและวงเวทเลคตื่นเต้นแบบสุดๆกันไปเลยครับส่วนเซนเดย่าก็โผล่เป็นเซอร์ไพรส์บนเวทีของลาบินเพื่อร้องเพลง All For Us ซึ่งยังถือเป็นการขึ้นเวทีโชว์ครั้งแรกในรอบ8ปีของเซนเดย่านะครับที่เริ่มต้นมีชื่อเสียงจากการเป็นนักร้องแต่ระยะหลังๆกลับไปรับงานแสดงเป็นหลักครับโดยทั้งคู่เคยร่วมงานกัน2เพลงครับในผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่อย่าง I'm Tired กับ All For Us ที่ถูกใช้ประกอบซีรีส์ Euphoria ที่เซนเดย่าร่วมแสดงนำอยู่ด้วยนั่นเองครับซูเปอร์สตาร์เคป๊อปอย่าง Blackpink เองก็รีเทิร์นกลับมาที่โคเชล่าเป็นสัปดาห์ที่2ครับพร้อมเสื้อผ้าชุดใหม่แบบจัดเต็มกับโชว์ยาวเหยียด2ชั่วโมงครับโดย4สาว Blackpink เลือกแบรนด์แนวหรูมาใส่กันเต็มตัวครับทั้งมักเลอร์อเล็กซานดราริชแอนเดอร์วิกส์พาโกราแบนเดวิดโคมาและจิมมี่ชูโดยชุดที่เป็นไฮไลท์และคนพูดถึงมากที่สุดก็คงจะเป็นชุดตอนที่4สมาชิกเนี่ยก้าวขึ้นเวทีในชุดสีชมพูเบบี้พิงค์ครับที่ออกแบบโดย Casey Chad Wallader แห่งมักเลอร์นั่นเองครับส่วนเฮดไลเนอร์ในค่ำคืนสุดท้ายนะครับก็คือวง Blink 182ครับที่ขึ้นโชว์แทน Frank Ocean ที่มีปัญหากับโชว์ในสัปดาห์แรกครับทริโอป๊อปพังทั้ง3คนได้โชว์เพลงฮิตมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Rock Show Feeling This First Date What's My Age Again Stay Together For The Kids ที่แฟนๆคุ้นเคยกันมานานครับโดยระหว่างโชว์ Mark Hoppus และ Tom DeLonge ก็ยังพูดคุยกับคนดูและยังเล่นมุกคำหาไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ในช่วงหนึ่งของโชว์นะครับ Mark Hoppus ที่เป็นทั้งมือเบสและนักร้องนำของวงยังมีโอกาสเล่าเรื่องในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งครับและดนตรีช่วยให้เขาผ่านพ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมาได้อย่างไรนั่นทำให้โชว์ของ Blink 182ในโคเชล่าในปีนี้นะครับมีทั้งความมันความหาในแบบของ Blink 182รวมไปถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจอยู่ในโชว์เดียวกันครับ